คุณผู้ชมดูพี่คนนี้มาปล้นบ้านแก้วโอ้โหแบบนี้ต้องแก้แค้นซะแล้วโอ้โหปล้นหมดเลยครับได้ไป1.5 ล้านเอาไปเยอะจริงๆแบบนี้ต้องจัดการคนนี้แหละที่มาตีบ้านแก้วเราไปแก้แค้นกันมาเป็นบ้าน16ซะด้วยเดี๋ยวแก้วจะจัดให้นะครับบังอาจมาปล้นบ้านแก้วคนนี้เลยนะครับเราจะเข้าไปด้านบนมีรูแหว่งนะแก้วเห็นรูแหว่งแก้วว่าจะปล่อยคิงเข้าไปเพื่อใช้ความคุ้มคั่นเองแล้วก็เราจะโจมตีป้อมผู้นะครับป้อมผู้อยู่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับเราจะยิงไปแม่นไหมแม่นไหมถามใจเธอดูนะครับก็เราจะเข้าด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะเข้ากันนะครับแก้วใช้ควีนไปด้านบนก่อนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็แก้วปล่อยคิงเข้าไปด้านในแล้วควีนก็จะยิงมานะครับด้านล่างเราใช้ลูกธนูยักษ์ไปนะก็จะโจมตีได้คิงเข้าไปนะครับเราใช้ถ้าไม่ตายก็จะกำจัดตรงนี้ได้นะครับและคิงก็จะลงไปด้านล่างอย่างนี้เลยโอเคจากนั้นครับเราดูด้านในก่อนครับแก้คิดว่าด้านซ้ายครับมีเสาโมนะนะแล้วก็เลยจะเข้าไปกันครับเราใช้กระไดฟ้าลงไปแล้วปล่อยบอลลูนเป็นหน้ากระดานครับและใช้ปูลงไปใช้เรือเหาะลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปกันแก้วก็จะใช้เรือเหาะเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแก้วมีแช่นะครับแช่ไปก่อนใช้สกิลคัมภีร์มตะแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนนะครับแบบนี้เลยเทฐานออกมาโคนบ้าล่องหนโอเคเราจะทำการล่องหนลงไปเพิ่มแบบนี้เลยโอเคซูเปอร์มินเนสมาร์ทที่จะโจมตีได้ดีเลยนะครับเราจะเข้าไปแล้วก็ใช้เอลบ้าลงไปด้านบนโอเคแก้วไปเจอไปด้านขวานะครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปด้านล่างแบบนี้เลยแก้วใช้มังกรน้อยลงไปด้านขวาโอเคแล้วก็ปล่อยพังบนลงไปใช้นรกกระหัวลงไปนะครับเจ๊จะเข้าไปด้านล่างเราใช้ถ้าไม่ตายหายตัวของเจนครับแบบนี้เลยก็ยาริมาอาจตีบ้านแก้วนะครับถ้าคุณแน่คุณจะแพ้แก้วกล้าพี่คนนี้ก็ไม่วายมาปล้นบ้านแก้วปล่อยก็บิลบลวงลงไปโจมตีบ้านบ้านพังลงไปโฮโฮโฮไม่ไว้หน้าเลยนะครับและใช้ก็บิลบลวงลงไปที่ขุดเจาะด้านซ้ายปล้นอย่างเมามันโอ้โหแบบนี้เนี่ยแก้วจะต้องแก้แค้นแล้วนะบ้านแก้วเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยโอเคเราไปแก้แค้นกันต่อเลยยังไม่หมดมาตีบ้านแก้วกดโจมตีเลยมาบ้าน16อีกแล้วนะครับเราจะแก้แค้นให้ชมกันครับนี่เป็นบ้านน่าจะเกาหลีนะเราจะเข้าไปบ้านค่อนข้างยัดกันเลยครับทำให้เราใช้กระไดฟ้าลงไปได้ดีนะครับเครื่องกวาดอากาศปะปะด้านขวานครับถังแค้นมีไหมมีถังแค้นด้วยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปจากทางด้านบนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะใช้ซุปเปอร์ลูกกระจกนั่นเองแล้วก็เราจะใช้ควีนครับลงไปโอเคแก้วเล็งก่อนนะแก้วใช้ควีนลงไปตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแม่นไหมโอ้โดนอันเดียวนะไม่แม่นเราใช้คิงลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้กระไดฟ้านะครับลงไปด้านบนใช้บอลลูลงไปปล่อยปูปล่อยเรือเหาะลงไปครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้สกิลคัมภีร์มตะเลยครับเราใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปปล่อยยาบ้าเททหารโคนล่องหนโอเคเราโจมตีได้ครับก็จะโจมตีเสาโมนะได้แล้วล่องหนลงไปเพิ่มแบบนี้เลยแล้วเราก็ล่องหนลงไปเพิ่มครับแบบนี้โอเคเราใช้แช่ลงไปนะครับปล่อยเจ๊ไปด้านล่างแล้วก็ใช้ธนูลงไปนะครับเรามีเอียบ้านนะครับปล่อยลงไปทิ่มกระไดฟ้าเลยบอกแล้วว่าอย่ามาตีบ้านแก้วอย่าให้บ้านไม่มีโล่นะถ้าไม่มีเนี่ยจะแก้แค้นให้หมดเลยไอ้พวกนี้มาปล้นกันดีนัก คลิปนี้เหมือนแก้วโกรธนะที่โดนปล้นอย่างหนักเนาะก็จะมาแก้แค้นชมกันครับผู้ชมก็เอาไปทำกันได้นะใครมาตีบ้านเราได้ 100% เนี่ยหรือว่าปล้นเยอะๆเนี่ยไปแก้แค้นเลยครับ
แล้วก็เอาทรัพยากรกลับขึ้นมาแก้วใช้เจนครับก็จะใช้ทำให้ตายเสกงูป่าและหายตัวนะครับก็จัดขึ้นไปเราก็จะได้3ดาวเป็นอะไรกันบ้างครับวันนี้ก็มาสั้นๆเนาะกับการแก้แค้นชมกันครับด้วยความโกรธนะที่บ้านเนี่ยโดนตียับเยินเลยครับวันนี้ก็ได้มาแก้แค้นแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ